สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงย้อนรำลึกกลับไปเล่นคุกกี้โต๊ะเก่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่38ป่ะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับน่าจะพาร์ทที่38นะครับก็ในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาย้อนรำลึกเซตคุกกี้หัวหอมกันนะครับก็อันนี้เราจะมาย้อนรำลึกซึ่งที่จริงซีซั่นเนี้ยมันก็ทำคะแนนดีนะแต่ผมอยากจะย้อนรำลึกไปสมัยตั้งแต่ตอนที่วิ่งเคยทำได้คะแนนเป็นร้อยกว่าล้านอ่ะที่จริงหัวหอมอ่ะเมื่อก่อนก็ทำคะแนนดีนะเคยวิ่งทำสถิติอ่ะอยู่ราวๆประมาณ500-600 ล้านนะครับเมื่อก่อนนะก็คือวิ่งผัดอ่ะมันจะมีอยู่วิ่งผัดนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับมีรถพีทนะครับที่ใช้วิ่งนะวิ่งผัดก็มีรสพีทกับลูกคุกกี้ลูกอมมิ้นท์นะครับมีอยู่2ตัวนะครับที่ทำคะแนนดีวิ่งในเอพิโซด1นี่แหละนะครับวันนี้เราจะมาย้อนรำลึกกันนะครับซึ่งวิ่งผัดที่ผมเคยใช้บ่อยมากที่สุดก็จะเป็นคุกกี้รสพีทมากกว่านะเพราะว่าเหมือนมันผมชอบอ่ะแต่ที่จริงลูกอมมิ้นท์ผมก็เคยใช้นะแต่ก็มันก็ทำคะแนนดีเหมือนกันนั่นแหละนะครับอ่ะสมบัติที่เขาใช้กันเมื่อก่อนน่ะสมบัติคือจะไม่มีการเน้นพลังแม่เหล็กอะไรใดๆนะก็คือจะใส่เป็นน้ำผักนะครับอันนี้เขาเรียกว่าค็อกเทลแปลวเพลิงนะเพราะว่ามันอีโวมาจากน้ำผักไงขอเรียกว่าน้ำผักแล้วกันนะครับน้ำผัก2อันนะครับแล้วก็อะไรนะมัฟฟินนะครับหรือจะใส่เป็นมัฟฟิน3อันก็ได้นะครับแต่น้ำผักที่ผมอีโวเนี่ยไม่ติดวิงโหแบบผมอีโวอุตส่าห์เสียเพชรอีโวมา2ชิ้นแต่ไม่ติดวิ้งเลยอ่ะนะครับอ่ะก็ใช้เซตตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีพลังแม่เหล็กใดๆเลยแต่จะเน้นพลังงานช้าลงแล้วก็ฟื้นพลังนะครับอ่ะพร้อมเนาะไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับไม่เสียเวลาเราจะมาย้อนรำลึกเซตนี้กันนะครับอ่ะเปิดเสียงก่อนอ่ะมาก็กดฟาสต์สตาร์ทไปเลยแล้วกันเนาะนะครับนี่มาก็จะเข้าบ้านผีสิงเลยนะครับนี่เราก็ต้องเน้นผ่านสิ่งกีดขวางแล้วก็เก็บเยลลี่หยดน้ำตานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคอมโบโบนัสมันจะไม่ใช่อันนี้แล้วนะถ้าผมจำได้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนอ่ะคอมโบโบนัสของคุกกี้หัวหอมมันคืออะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยคอมโบโบนัสก็คืออะไรนะคอมโบโบนัสเพิ่มคะแนนเยลลี่หยดน้ำตานะครับเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของแคสเตอร์ท่านอื่นอ่ะนะครับว่าเมื่อก่อนอ่ะคอมโบโบนัสมันคืออะไรนะครับเนี่ยครับข้อเสียคือพอมันไม่มีพลังแม่เหล็กเนี่ยมันก็ดูดพวกหยดน้ำตาไม่ได้อะนะครับพอมันหยดโดยเฉพาะหยดน้ำตาบางหยดอ่ะมันจะมีโพชั่นให้ด้วยไงนะครับพอเราพลาดโพชั่นปุ๊บมันก็แบบยังไงอ่ะมันก็วิ่งไปได้ไม่ค่อยไกลนักอ่ะนะครับแต่ข้อดีคือมันยังไงอ่ะข้อดีคือมันทำคะแนนดีนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะใช้สมบัติพวกนี้ไงก็คือใช้สมบัติไม่มีพลังแม่เหล็กนะครับถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนอ่ะพอแฟรี่มามันจะมีพลังแม่เหล็กให้ถูกไหมครับก็คือให้ทั้งโล่กันชนแล้วก็พลังแม่เหล็กนะครับแต่สมัยซีซั่นเนี้ยมันให้แค่โล่กันชนเท่านั้นครับมันจะไม่มีพลังแม่เหล็กอะไรใดๆเลยนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้พลาดโพชั่นไปเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าคือเราต้องเอาตัวเข้าไปเก็บเองอ่ะนะครับมันไม่มีพลังแม่เหล็กอ่ะนะครับ
แต่ถึงจะไม่มีพลังแม่เหล็กอ่ะแต่ก็มีคนทำคะแนนได้ดีนะนะครับมีคนทำคะแนนได้ดีตอนนี้เลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วสมัยซีซั่นเนี้ยก็ทำคะแนนดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับคุกกี้หอหอมาครับมีคนวิ่งนะครับได้ประมาณ120กว่าล้านนะครับใช้เซตหัวหอมนี่แหละวิ่งผัดเอาขอโทษเมื่อกี้โอ้โหเสียดายนะเมื่อกี้ชนไปหนึ่งทีผมไอ้เมื่อกี้ผมนึกว่าตัวมันกระพริบอยู่ไงผมก็เลยวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางใหญ่เลยชนไปหนึ่งดอกแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังมีฟื้นคืนชีพอีกนะนะครับฟื้นคืนชีพจากน้ำผักแล้วก็มาฟินนะครับแน่ๆๆๆเนี่ยผมก็วิ่งผ่านสิ่งกีดขวางจนเพลินไงไม่ได้ดูว่าว่ามันหมดแล้วอ่ะนะครับนี่ครับแฟรี่มาช่วยครับแต่มันไม่ได้ช่วยให้แม่เหล็กพลังแม่เหล็กนะมันให้แค่การชนเฉยๆนะครับสเปเชียลฟอร์สมานี่ยิ่งเสียหายใหญ่เลยนะแล้วยิ่งมันมาเสกตอนที่เข้าบ้านผีสิงอ่ะคะแนนนี่หายบานเลยผมลืมไปว่าใครที่เล่นเซตเนี้ยแนะนำให้ปิดสเปเชียลฟอร์สกับชีสเค้กนะนะครับผมลืมบอกคือใครที่เคยเล่นอ่ะอันนี้เพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วคือต้องปิดสเปเชียลฟอร์สนะครับเมื่อกี้ผมลืมปิดไงแต่ก็ช่างมาแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ทำคะแนนอยู่แล้วไงแค่มาย้อนลำลึกเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดสเปเชียลฟอร์สอ่ะเวลาสเปเชียลฟอร์สอ่ะมันมาเสกตรงบ้านผีสิงพอดีอ่ะคะแนนหายบานเลยครับคะแนนหายบานเลยแน่ๆๆบ้านผีสิงอันเนี้ยนะครับตอนนี้เลือดคุกกี้หมดละอ๋อมีเติมอีกมีโพชั่นให้ฟื้นรอบแรกนะครับเราจะฟื้นทั้งหมด3รอบนะครับโอ้ยิงได้ตัวใหญ่อย่างนี้ยิ่งดีครับเพราะว่ายิ่งได้สิ่งกีดขวางเยอะไงผ่านสิ่งกีดขวางมันจะได้เยอะๆนะครับโหแต่เลือดมันก็ลดเร็วอยู่นะซีซั่นเนี้ยนะครับมันไม่เหมือนเอพิโซด1เมื่อก่อนน่ะเอพิโซด1เมื่อก่อนน่ะเลือดมันลดช้าถูกไหมครับพอเลือดมันลดช้าสามารถวิ่งไปจนถึงด่านสุดท้ายได้โดยที่หลอดเลือดยังเต็มอยู่อ่ะเมื่อก่อนน่ะถ้าเพื่อนๆใครยังจำได้นะที่แบบเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเอพิโซด1ด่านมันจะสั้นไงนะครับสมัยก่อนเอพิโซด1ด่านมันจะสั้นนะครับคือแบบพอไปถึงด่านสุดท้ายโดยที่เลือดอ่ะยังเต็มอยู่อ่ะนะครับผมยังจำได้ดีเลยแต่สมัยเนี้ยคือแบบ
ด่านเอพิโซด1มันก็ยาวขึ้นแล้วแถมเลือดก็ลดเร็วด้วยไงนะครับอันนี้น่าจะฟื้นรอบสุดท้ายละต่อไปก็ผ่าน2นะครับเป็นรถพีทนะครับรถพีทนี่ก็เราจะเน้นเรื่องของการฟันใบไผ่นะเวลาเข้าด่านพิเศษอ่ะนะครับอ่ะมาแล้วรถพีทเมื่อก่อนผมก็ใช้เซตนี้นี่แหละในการทำคะแนนนะครับผมวิ่งได้ประมาณ600กว่าล้านนี่แหละนะครับเนี่ยครับเนี่ยเราต้องเน้นฟันไอ้ไผ่สีเขียวๆเนี่ยนะครับในการทำคะแนนสำหรับไอ้คุกกี้รสพีชอ่ะนะครับรู้สึกผ่าน2นี่จะไม่มีฟื้นพลังนะก็แค่รอบเดียวนะครับรู้สึกว่าพอเข้าไอ้ป่าไผ่เนี่ยสามารถกระโดดกี่สเต็ปก็ได้นะเท่าที่ผมกระโดดมานะในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ารถพีทมันก็เล่นง่ายดีนะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่ผมเคยใช้เซตนี้มาก่อนอ่ะผมเคยเล่นรถพีทจนตกหลุมอ่ะในด่านสุดท้ายของเอพิโซด1เพราะว่าผมก็ลืมไปว่ารถพีทอ่ะมันสามารถกระโดดได้กี่สเต็ปก็ได้แล้วผมเดี๋ยวกระโดดสเต็ป2สเต็ป3สเต็ปอะไรมั่งไงจนผมลืมเลยอ่ะว่ามันกระโดดกี่สเต็ปก็ได้จนผมแบบโอ้โหตกหลุมหลายรอบอ่ะนะครับจนกว่าจะชินนี่คือแบบโอ้โหหลายวันพอสมควรน่ะที่ผมใช้เซตเนี้ยนะครับเชียร์ลีดเดอร์มาครับสเปเชียลฟอนมาเรือจะหมดแล้วครับได้ขึ้นโมนาไทม์ตอนท้ายครับเรือผมว่าลงมาน่าจะตายแล้วแหละเลือดเหลืออยู่ติดนึงอ่ะนะครับแหมผมว่าแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับย้อนลำลึกในพาร์ทนี้นะครับก็ถือว่าเราได้กลับมาย้อนลำลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับในเซตนี้ที่จริงอ่ะคุกกี้หัวหอมมันยังมีอีกเซตหนึ่งตามที่ผมพูดคือวิ่งผัดอีกอันหนึ่งก็คือลูกอมมิ้นท์นะครับวิ่งในเอพิโซดหนึ่งนี่แหละนะครับที่จริงผมอยากจะมาย้อนลำลึกอีกทีในพฤหัสหน้านะแต่เอาไว้คราวหลังละกันเดี๋ยวจะกลับมาย้อนลำลึกหัวหอมอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่วิ่งในเอพิโซดหนึ่งแล้วก็ใช้เซตไอลูกอมมิ้นท์นี่แหละนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับย้อนลำลึกในพาร์ทนี้ก็เอาไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับในวันพฤหัสหน้านะครับก็ต่อไปผมจะย้อนลำลึกเซตไหนนั้นนะครับก็รอติดตามนะครับไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ใครที่ติดตามใครที่ดูคลิปผมแล้วอยากให้ช่วยกด Subscribe หน่อยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยยิ่งดีนะครับกดไลค์ให้นะครับไว้เท่านี้กันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ